สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นกกีก็ดีขึ้นเยอะเลยก็มีอะไรจะมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับคนที่ปวดประจำเดือนปวดกล้ามเนื้อปวดเท้าปวดไหล่ปวดอะไรทั้งหมดในร่างกายนะคะเพราะว่าตอนก่อนที่นกกี้จะผ่าตัดเนี่ยนกกี้ปวดมากหูปวดประจำเดือนนี่ปวดแบบร้าวรานแบบแทบตายได้เลยดีกว่าแล้วก็ปวดแบบปวดหลังปวดเส้นประสาทหูช่วงก่อนผ่าตัดเนี่ยนกกี้ปวดแบบ1เดือนเต็มๆเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้เลยนะคะนกกี้มีตัวช่วยที่ค่อนข้างที่จะช่วยได้ดีมากๆแล้วนกกี้ก็แนะนำได้ดีมากๆโดยปกติแล้วอ่ะหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อนๆผู้หญิงดีกว่าหลายๆคนที่ปวดประจำเดือนจะชอบใช้ถุงน้ำร้อนใช่ไหมคะนกกี้ก็ใช้แต่นกกี้รู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ถุงน้ำร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยโค้งงออะไรเท่าไหร่มันได้สำหรับหลังสำหรับหน้าท้องอะไรเงี้ยแต่นกกี้เนี่ยได้ตัวนี้ข้าวสารค่ะเพื่อนๆคือมีเพื่อนนกกี้เนี่ยแหละเขามีแล้วเขาก็เลยเอาให้นกกี้ใช้นี่คือถุงข้าวสารนะคะข้างในนี่เป็นข้าวสารธรรมดาปกติเลยไม่มีอะไรเขาไปเจอที่ประเทศอะไรไม่รู้เขาไปเที่ยวแล้วเขาไปเจอเขาก็เลยซื้อมาเห็นว่ามันแปลกดีเขาซื้อมาเนี่ยได้ประมาณแบบ5ปีแล้วเขาก็ใช้นะคะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เลยมาให้นกกี้จริงๆเขาก็บอกมาให้นกกี้ยืมแต่พอนกกี้ไปคืนเขาก็บอกให้เก็บไว้เลยเขามีอีกอันนึงนี่นะคะเนี่ยถุงข้างในนี่เป็นข้าวสารเลยแล้วนกกี้ก็ดูแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยmaterial เขาอะมันเป็นเหมือนถุงเท้าเลยนี่มันเป็นแบบผ้าแบบเป็นผ้าถุงเท้าเป๊ะเลยเพื่อนๆรู้ไหมตอนที่นกกี้เห็นนกกี้เฮ้ยมันโอเคเหรอนกกี้รู้มันดีมากนะนกกี้วิธีใช้ก็คือเอาไปเข้าไมโครเวฟ 3-5 นาทีแล้วแต่ปริมาณเนาะอันเนี้ยขนาดเนี้ยนกกี้ใส่ไมโครเวฟ3นาทีออกมารู้ไหมว่าความร้อนเนี่ยเวลาหลังออกจากไมโครเวฟเนี่ยมันจะค่อยๆออกมาทีละนิด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 นะเนี่ยแล้วมันอยู่ได้เกือบชั่วโมงเลยอะนกกี้ใช้แบบใช้กับคอนี่นะคะเห็นไหมก็ใช้ได้นกกี้ปวดคอปวดหลังปวดขาใช้ได้หมดเลยเนี่ยดีมากเนี่ยใช้กับคอนี่ก็ดีแล้วสมมุติแบบอ้าวจะไปหาซื้อที่ไหนนกกี้บอกเลยตอนนั้นนกกี้ปวดทั้งหลังปวดทั้งคอนกกี้นี่เลยค่ะใช้ถุงเท้าแบบหนาๆนี่ถุงเท้าแบบถุงเท้าหน้าหนาถุงเท้ากันหนาวอะแบบใหญ่ๆของผู้ชายอะเอามาใส่นกกี้ทำเองเลยค่ะเห็นว่ามันก็คือข้าวธรรมดานกกี้ก็ทำเองนี่นะคะนี่คือมันดีมากแบบอย่าขำนะมันดีจริงๆมันใช้ข้าวสารธรรมดาเลยแล้วก็ใช้ถุงเท้าแบบที่มันเป็นแบบหนาๆหน่อยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันออกมาตามรูนะคะเนี่ยแล้วนกกี้ก็พันแค่ตรงเนี้ยนกกี้ก็มาใช้นะวันเนี้ยนกกี้ใช้อันเนี้ยทุกวันเป็นเดือนเลยนะจริงๆถ้าเกิดใครทำแบบนี้ได้อาจจะไปทำขายได้ยิ่งดีเลยนกกี้บอกไว้เลยว่ามันดีมากแล้วมันความร้อนเนี่ยนกกี้เอาไปไว้ข้างหลังแล้วก็เอามาใช้เนี่ยตอนที่เอามาออกมาจากไมโครเวฟก่อนแรกๆเนี่ยมันจะแบบโหร้อนจัดอ่ะก็เอาผ้าคลุมเพิ่มให้มันอุ่นขึ้นอะไรแบบนี้แต่มันเก็บความร้อนได้นานมากนะคะนกกี้แนะนำแบบแนะนำจริงๆจากใจเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่นกกี้แนะนำมากแล้วก็อีกอันนึงที่นกกี้แนะนำก็คืออันนี้แต่อันนี้มันต้องซื้อเนาะ heating pad ถ้าคนที่อยู่เมืองหนาวเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบเขาเรียกผ้าห่มไฟฟ้าเอาไว้ใต้ผ้าห่มทำให้มันอุ่นมันก็ดีอะนะคะปรับระดับได้แต่นกกี้ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วระหว่างถุงน้ำร้อนถุงข้าวสารกับไอ้ heating pad นกกี้แนะนำถุงข้าวสารเป็นอันดับหนึ่งใครปวดกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะลองทำดูเชื่อนกกี้ 3-5 นาทีก็กะปริมาณความร้อนเอานกกี้เคยปวดแบบหนักมากๆอ่ะ5นาทีแต่ว่าตอน5นาทีก็ได้กลิ่นไหม้ของข้าวอ่ะก็ลองดูลองไปทำดูกันนะคะ
เฮ้ยมันดีมากมันแบบคือมันดีอ่ะมันดีอ่ะเนี่ยเนี่ยใช้ถุงเท้าก็ซื้อถุงเท้าใหม่ก็ได้นะไม่ต้องไปเอาถุงเท้าที่เก่าแล้วมันเหม็นๆแล้วมาเนี่ยค่ะคือมันดีจริงๆอ่ะเข้าไมโครเวฟ3นาที5นาทีอยู่ได้แบบเก็บความร้อนอยู่กับเราได้นานไม่ต้องเดินไปใส่ไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟบ่อยๆนี่นะคะนี่แนะนำค่ะวันนี้มาแนะนำยังไงคลิปนี้นกี้ไปก่อนนะคะนกี้ก็ยังต้องใช้เขาอยู่อ่ะเพราะว่านกี้นอนยังนอนเป็นนอนนี้ยังนอนตะแคงไม่ได้เพราะว่าปวดแผลนกี้ก็นอนตรงนี้นอนต้องนอนแบบนอนราบแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันปวดหลังอ่ะยังปวดหลังอยู่เพราะว่านอนแต่นอนราบนอนแบบนี้มา1เดือนอ่ะคิดดูมันจะปวดแค่ไหนอ่ะก็ใช้นี่เลยแล้วนกี้ก็ไว้ใต้ตรงเอวตรงหลังอ่ะมันก็ข้าวน่ะมันก็จะแบนๆไปตามสภาพของเขาอ่ะนี่ข้าวสารธรรมดาค่ะเพื่อนๆลองนะแล้วเกิดใครลองแล้วแล้วดีไม่ดียังไงมาบอกนกี้ด้วยแต่นกี้มั่นใจว่ามันดีมากอันนี้คือแบบแนะนำแบบสุดๆเลยอ่ะยังไงคลิปนี้นกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย